สวัสดีครับทุกคนเราเจจิรพัฒน์เนาะวันนี้เราจะมาแถมให้เกี่ยวกับแคลร์ธุรกิจนิดนึงคือพอดีเมื่อวานนี้ตอนแรกที่กะว่าแบบจะพูดทั้งหมดแต่ว่าลืมนึกไปว่าถ้าพูดทั้งหมดเนี่ยเวลามันจะยาวมากก็เลยพูดไปแค่นั้นแต่วันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแถมให้นิดนึงก็คือเรื่องสมการเชิงพันธุ์เบื้องต้นแล้วก็เรื่องอนุพันธ์ย่อยเพราะเรามองว่า2เรื่องนี้เป็น2เรื่องที่ไม่ยากแล้วก็คุ้มค่าแก่การเก็บมากเพราะว่ามันมีลูกเล่นไม่เยอะนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะที่ทำการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าหัวข้อที่มันจอกเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งหัวข้อที่มันจอกเนี่ยมันจะมีอยู่4แบบหลักๆนะแบบแรกก็คือทำการเชิงพันธุ์แบบแยกตัวแปรได้นะแบบที่2คือทำการเอกพันธุ์แบบที่3คือทำการเชิงผลต่างแล้วสุดท้ายก็คือแบบประยุกต์โอเคทีนี้สมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยมันก็คืออะไรนั่นเองมันก็คือสมการที่มีติดพจน์ dy by dx อยู่นั่นเองเนาะอันนี้ถ้าแปลว่าเห็นสมการที่มันมี dy dx เมื่อไหร่เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าสมการนั้นเป็นสมการเชิงอนุพันธ์เนาะตรงนิยามตรงนี้อาจจะแค่ให้รู้คร่าวๆเดี๋ยวไปดูจะมีตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นข้อนี้หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์แบบที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบแยกตัวแปรอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ที่เราไฮไลท์สีชมพูไว้นะตัวเนี้ยจะเห็นว่ามันแยกตัวแปรได้ซึ่งหลักการของเราเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลอกโจทย์มาอีกรอบนึงก่อนอันดับแรกเลยเพื่อไม่ให้เรางงเราจะย้ายข้างก่อนให้ข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยมีแค่ dx หรือ dy อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราย้ายตัวก้อนหลังนี้ไปนะเราย้ายตัวก้อนหลังไปต่อมาให้เราเอา x ไปข้าง x y ไปข้าง y คือทำยังไงก็ได้ให้แต่ละข้างเนี่ยมันมีแค่ตัวแปรของมันตัวแปรเดียวเพราะนี่หรอไหมเพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้เนี่ย dx เรามีกำลัง3อยู่แล้วแต่ประเด็นคือของเราตอนเนี้ย e ยกกำลัง2 x กำลัง2บวก3 y กำลัง2มันติด y อยู่ขณะที่ข้างขวาเนี่ย dy เนี่ยมัน dy กำลัง3แต่ e เนี่ยมัน e ยกกำลังลบ x กำลัง2ลบ2ไปกำลัง2ในความหมายตัวนี้คือมันคูณกันอยู่นะยังจำได้ไหมที่เราพูดเมื่อวานนี้กด explore log ตัวเนี้ยมันหมายถึง e ยกกำลัง2 x กำลัง2คูณกับ e ยกกำลัง3 y กำลัง2นะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้คือ e ยกกำลังลบ x กำลัง2คูณ e ลบ y ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราแค่หารมันทั้ง2ข้างเพราะฉะนั้นพอเราหันทั้งสองข้างเนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะได้ย้ายไอ้ตัวเจ้า e ยกกำลังลบ x กำลังสองเนี่ยไปอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ย้ายเจ้า e ยกกำลังสามไปกำลังสองเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้แทนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย e ยกกำลังลบ x กำลังสองย้ายมาก็ต้องเป็นบวกตามทันไม่เอ่ยย้ายมาต้องเป็นบวกเพราะว่าตัวนี้ e ยกกำลังลบ x กำลังสองเราย้ายโดยการทำการคูณ e ยกกำลัง x กำลัง2เพราะฉะนั้นอย่างข้างซ้ายก็จะเป็น x กำลัง3 e ยกกำลัง 2x กำลัง2บวก x กำลัง2 dx แล้วข้างขวาก็จะเป็นอะไรเอ่ยข้างขวาก็จะเป็น y กำลัง3คูณ e ยกกำลัง
ลบ2 y กำลัง2แล้วข้างนี้ข้างซ้ายเนี่ย3 y กำลัง2ย้ายมาก็ต้องเป็นลบก็เป็นลบ3 y กำลัง2dy โอเคแล้วเราก็เราได้กำลังมาบวกกันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยข้อนี้แอบถือว่ายากสักนิดนึงนะเพราะว่ามันติด x กำลัง3 y กำลัง3แล้วก็คู่กับ e เนาะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยพอเราได้รูปนี้ปุ๊บให้เราใส่เครื่องหมายอินทิเกรตก่อนนะอินทิเกรตทั้งสองข้างเลยโอเคแล้วเราก็ให้ u เท่ากับ x กำลัง3และดีวีเท่ากับเดี๋ยวก่อนนะโอ้โทษทีเราลืมบอกไปอันเนี้ยโดยปกติแล้วเวลาเราอินทิเกรตนะส่วนมากถ้ามันเป็นฟังก์ชันพหูนามก็คือ x เนี่ยแล้วคู่กับ e ซึ่งเป็นฟังก์ชัน x โพเนี่ยโดยปกติแล้วเราอินทิเกรตแบบไบพาสเนี่ยเรามักจะนิยมให้ไอ้เจ้าตัว x เนี่ยเป็น u แล้วให้เจ้า e เนี่ยเป็น v เพื่อสุดท้ายเนี่ยพออินทิเกรต v du เนี่ยแล้วมันจะตัดกันได้อินทิกรัล v du แต่ทีนี้ข้อนี้สังเกตไหมว่า e เนี่ยจริงๆเขาช่วยเรานิดนึงนะ e เนี่ยมันเป็นยกกำลัง3 x กำลัง2ถูกไหมถ้าเราลองเอามาดิฟดูมันจะได้เป็นอะไรมันจะได้เป็น e ยกกำลัง3 x กำลัง2คูณ6 x ถูกไหมเพราะว่าตัว3 x กำลัง2เนี่ยมันดิฟได้6 x นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าข้อนี้เราควรจะให้ dv นะเท่ากับ x e ยกกำลัง3 x กำลัง2เพื่อที่ว่าพอให้ dv ตัวนี้ปุ๊บแล้ว v เป็น e ยกกำลัง3 x กำลัง2เนี่ยมันจะได้หักล้างกันพอดีเอ้ยไม่ใช่ใช้คำว่าอะไรหมายถึงว่ามันจะได้อินทิเกรตได้ง่ายเพราะถ้าเราให้ไอตัวเจ้า v เนี่ยเป็น e ยกกำลัง3 x กำลัง2เนี่ยเวลาอินทิเกรตเนี่ยมันจะวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ตัว dv เนี่ยเป็นเมื่อกี้พูดผิดแล้วเพราะว่า dv เป็น x e ยกกำลัง3 x กำลัง2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว u เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ x กำลัง2ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเราก็ให้ u เท่ากับนี่เหมือนพูดบท8ไปด้วยในตัวเลยนะเนี่ย x กำลัง2และ dv เท่ากับ xe ยกกำลัง3 x กำลัง2เพราะฉะนั้นตัว u เดี๋ยวเรามาดิฟกันตัว u ดิฟแล้วก็จะได้ duเท่ากับ 2x dx และ v เท่ากับ1ส่วน6 e ยกกำลัง3 x กำลัง2อันนี้ทันเนาะถ้าเวลาอินทิเกรตไบพาสเนี่ยตัว v เนี่ยตัวนี้ไม่ต้องใส่ค่าคงที่นะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะหักล้างกันเองตัวนี้ไม่ต้องใส่เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าก้อนเนี้ยก้อนซ้ายนะมันก็จะได้เป็นอินทิกรัลของ u dv ซึ่งมันก็คือ uv นะลบอินทิกรัลของ v du อันนี้บท8นะอันนี้บท8
ัวนี้ v มี 1.6 อยู่เราก็ดึงออกมาได้เพราะค่าของที่ดึงออกมานอกอินทิกรัลได้เนาะจะได้ดูง่ายขึ้นจริงๆตัวนี้เดี๋ยวนะ v 1.6 แล้ว du เป็น2เพราะนั้นเราดึงออกมา 1.3 เลยเนาะเพราะ2คูณ 1.6 ได้ 1.3 โอเคจะได้ดึงออกมา 1.3 อินทิกรัลของ x e ยกกำลัง3ไว้กำลัง2 dx โอเคทีนี้หลายคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วทำยังไงต่อก็ไม่มีอะไรมากในเมื่อตัวนี้มันยังไม่หลุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องอินทิเกรตต่อแต่ทีนี้ตัวนี้เราจะง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าเราติดเหลือแค่ x แล้วจริงไหม x e ยกกำลัง3ไว้กำลัง2เพราะฉะนั้นตัวนี้เราลองให้แทนเราลองใช้วิธีแทนตัวแปรดูที่เราสอนในเมื่อวานนี้ให้เราบอกว่าให้ m เท่ากับ e ยกกำลัง3 x กำลัง2จะได้ dm เท่ากับ6 x คูณกับ e ยกกำลัง3 x กำลัง2 dx อันนี้ทันเนาะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตแล้วว่าก้อนเนี้ยของเราเนี่ยเหมือนกับก้อนนี้แล้วต่างแค่สัมประสิทธิ์ตรงที่ว่าตัวนี้มันมีคูณ6เข้ามาด้วยหรือตรงนี้เราจะเขียนให้ง่ายขึ้นก็จะเขียนเป็นหนึ่งส่วนหก dm ก็ได้นะตัวนี้เท่ากับก้อนนี้ซึ่งหน้าตาจะได้เหมือนกับพจน์ที่เราต้องการอินทิเกรตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าก้อนนี้นะมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนสิบแปดใช่ไหมหนึ่งส่วนสิบแปด dmซึ่งมันก็คืออะไรนั่นเองอินทิเกรตแล้วได้1ส่วน18 m บวก4เดี๋ยวเราไฮไลท์ไว้ก่อนเดี๋ยววงมาก้อนหน่อยนี่นะอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็คืออะไรตัวนี้มันก็คือ e ยกกำลัง3 x กำลัง2ส่วน18บวก4 1แต่จริง C1 ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะไงทำการจุลอนุพันธ์เดี๋ยวเราเข้าไปใส่ C ที่หลังก็ได้เนาะแต่นี้ก็ใส่ไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรโอเคเพราะนั้นข้างซ้ายเราได้แล้วทีนี้ข้างขวาเดี๋ยวก่อนนะพื้นที่ไม่พอตรงนี้มีที่ว่างเดี๋ยวนะแป๊บนึงขออนุญาตย้ายตรงนี้นะขึ้นไปข้างบนโอเคข้างซ้ายนี่เราได้แล้วเดี๋ยวเราทำสายลับไว้ก่อนจะได้ไม่งงซ้ายมือเนาะ left hand side โอเคทีนี้ด้านขวาเนี่ยจะสังเกตว่าโจทย์เนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะเดียวกันเลยเนาะแต่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้แป๊บโอเคอันนี้เดี๋ยวออกไปก่อนมันข้อนี้เดี๋ยวจะงงโอเคย้ายหลบเข้าไปนี่ก่อนนะจึ๊บตัวนี้เราก็หลักการคล้ายๆกันนะให้ u เท่ากับ
จริงๆต้องเปลี่ยนตัวแปรเพราะเดี๋ยวจะสับสนให้อะไรดีเมื่อกี้นี้ UVM ไปแล้วให้ S ก็ได้อ่ะจริงตัวแปรอะไรก็ได้นะแต่เราขอแค่ไม่ซ้ำกันเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตีความหมายสลับกันได้ให้ S กับ Y กำลัง2และdt เท่ากับ y e ยกกำลังลบ 5y กำลัง2เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ ds เท่ากับ 2y dy แล้ว v เนี่ยตัวนี้เฮ้ยโทษทีเราพูดผิดอีกแล้วขอโทษเราพูดผิดอีกแล้ว t เท่ากับ-e ยกกำลัง -5y กำลัง2ส่วน10อันนี้ทันเนาะว่ามายังไงก็คือตัวเนี้ย e ยกกำลัง -5y กำลัง2ใช่มั้ยมันเอามาดิฟแล้วมันก็จะได้ลบ 10y e ยกกำลังลบ 5y กำลัง 2มันตัวนี้ก็ใส่ลบส่วน10เข้าไปด้วยโอเคเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าก้อนนี้มันก็จะเป็นอะไรก้อนนี้เราก็จะได้ว่าอินทิกรัลของ s dt เท่ากับ s t เนาะแล้วก็ลบอินทิกรัลของ t ds ตัวนี้ s คูณ t มันก็จะเป็นลบ y กำลัง2e ยกกำลังลบ 5y กำลัง2ส่วนด้วย10แล้วก็ลบกับตัวนี้ตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็นลบ1ส่วน10คูณกันได้ลบ1ส่วน5แล้วก็ดึงออกมาเลยบวกใส่บวกไปด้วยเพราะตัวนี้มันเป็นลบก็ใส่บวกไปเลยจะได้ไม่สับสนเป็น y อันนี้เหมือนเดิมเลยเนาะเหมือนกับข้างซ้ายเลยเราก็ให้อะไรดีให้อีกแล้วให้คิดเอาตัวแปรเป็นอะไรดีให้ j แล้วกันให้ j ให้ j j นี่ไม่ใช่เวกเตอร์ j นะหมายถึง j ตัวแปรให้ j เท่ากับ e ยกกำลังลบ 5y กำลัง2แล้วก็จะได้dj เท่ากับลบ 10y e ยกกำลังลบ 5y กำลัง2 dy หรือเราจะเขียนให้มองง่ายขึ้นมันก็จะเป็นลบ1ส่วน10 dj เท่ากับ y e ยกกำลังลบ 5y กำลัง2 dy เนาะก็จะเหมือนกับก้อนนี้ก็จะเหมือนกับก้อนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนนี้เราก็จะได้ว่าอะไรนั่นเองก้อนนี้มันก็คืออันนี้1ส่วน5อยู่ข้างนอกเนาะอันนี้ลบ1ส่วน10มันก็จะเป็นลบ1ส่วน50ค
ูณกับอินทิกรัลของ dj ซึ่งอินทิกรัลของ dj ก็คือ j นั่นเอง j จิรพัฒน์ลบ1ส่วน50 j บวก c 2เป็นค่าคงตัวแล้วเราก็แทน j กลับเข้าไปก็จะเป็นลบ1ส่วนลบ e ยกกำลังลบ 5y กำลัง2เนาะแล้วก็ส่วน50บวก c 2ข้อนี้นี่ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะคือค่อนข้างยากหมายถึงว่าจะบอกว่าไงดีมันก็ไม่ถึงกับยากมากแต่ว่าค่อนข้างจะยาวนิดนึงเพราะว่าต้องอินทิเกรต2ท่อนเลยทีเดียวอินทิเกรตรอบเดียวไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นโอเคตัวนี้เมื่อเรารวม2ค่าปุ๊บแล้วก็ตอบได้เลยเพราะว่าสมการจิรพัฒน์เราก็จะตอบไปรูปปริยายแล้วเพราะนั้นเนี่ยคำตอบของข้อนี้ก็คืออะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นด้านซ้ายของเรานะก็จะเป็น SE ยกกำลัง 3X กำลัง 2ส่วน6ลบ e ยกกำลัง 3x กำลัง 2ส่วน18ด้านแล้ว c 1เนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยก็ได้พอเดี๋ยวเราไปรวม c ทีเดียวส่วนด้านขวาก็จะเป็นอะไรด้านขวาจะเป็นลบy กำลัง2 e ยกกำลังลบ 5y กำลัง2ส่วน10แล้วก็ลบอีกทีหนึ่งจริงๆจะตอบไปแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วแหละแต่ว่าเราจัดรูปให้สวยนิดนึงได้นะแต่จริงก็ในห้องสอบคงไม่ต้องขนาดนั้นจัดรูปให้สวยนิดนึงก็จะดึงออกมาได้โอเคคิดว่าน่าจะถูกนะถ้าไม่ถูกนี่หาเลยทำมาตั้งนานเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราขอดูก่อนนั่นไงเรานี่สับเพ้าจริงๆตรงนี้ x กำลัง2เนาะโอเคถูกแล้วข้อนี้ได้คำตอบเนี่ยหลักการทั้งหมดมีแค่นี้แต่ข้อนี้เนี่ยเอ้ยโทษทีจะพูดผิดนะเราพูดผิดบ่อยหลักการทั้งหมดของประเด็นเนี้ยซึ่งสำคัญเชิงสัมพันธ์ที่แยกตัวแปรได้เนี่ยมีเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้มันจะใช้ความรู้เรื่องอินทิเกรตมาซึ่งเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะเราพูดระบบนี้มันไม่ผสมไม่มีลูกเล่นเยอะใช่ไหมจริงๆข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างยากสุดแล้วนะเท่าที่เราดูเนี่ยเพราะว่าข้ออื่นมันก็ไม่ค่อยอินทิเกรตยาวขนาดนี้อันนี้ก็ให้ดูไว้ว่าแนวคิดประมาณนี้นะโอเคเรื่องต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องสมการเอกพันธ์ซึ่งอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราบอกไปเนี่ยจะสังเกตว่ามันแยกตัวไปได้ถูกไหมเพื่อ x อยู่กับ x y กับ y แต่ทีนี้มันจะมีบางกรณีที่มันแยกตัวไปไม่ได้อย่างเช่นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะเห็นไหมว่าตัวเนี้ย x บวก y ตัวเนี้ยยังไงก็แยกไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าดึง y ออกมาก็ไม่ได้อยู่ดีดึง x ออกมาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
เราก็เลยต้องมารู้จากสมการเอกพันธ์นิดนึงสมการเอกพันธ์นั่นคือสมการที่มันมีฟังก์ชันเอกพันธ์ดีเท่ากันบวกกันนั่นเองอย่างเช่นสมมุติข้อนี้ f ของ kx กับ kyเท่ากับ2คูณ kx ทั้งหมดกำลัง3บวก3 kx ทั้งหมดกำลัง2คูณ ky ลบ ky ทั้งหมดกำลัง3โดยที่ k เป็นจำนวนจริงใดๆนะสังเกตไหมว่าตัวนี้ k กำลัง3ตัวนี้ k กำลัง2กับ k เป็น k กำลัง3ตัวนี้ k กำลัง3เพราะฉะนั้นดึง k กำลัง3ออกมาจะเห็นได้ว่าก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้มันทำไมกันเลยเหมือนกันเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันเอกพันธ์ก็คือตามนี้ที่เขาบอกเลยก็คือสมมุติเขาให้ f ของ kx ky เนี่ยแล้วมันเท่ากับ k ยกกำลัง n ของแล้วก็คูณกับ fx y ซึ่ง n ตัวเนี้ยเป็นจำนวนเต็มนะอย่างข้อเนี้ย k กำลัง3เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะพูดได้ว่าเป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ดีกรีเลยนั่นเองดีกรี3ทีนี้เรามาดูหลักการการทำสมการเอกพันธ์กันบ้างอย่างข้อเนี้ยเราสมมติเราให้ mxy เท่ากับ x บวก y แล้วเราให้ nxy เท่ากับลบ x ข้อนี้เราก็ต้องมาจริงๆควรต้องแสดงให้เขาดูก่อนว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันเอกพันธ์จริงๆไหมสองตัวนี้นะสองตัวนี้แล้วก็ทำแบบเมื่อกี้นี่เลยจะสังเกตได้ว่าตัวนี้ก็ k ตัวนี้ก็ k k กำลัง1เพราะฉะนั้นเนี่ย2ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ดีกรี1ซึ่งสมการเอกพันธ์จะต้องมีฟังก์ชันเอกพันธ์ที่ดีกรีเท่ากันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ถือว่าเป็นสมการเอกพันธ์นะสมการเอกพันธ์ซึ่งหลักการทำเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1วิธีแต่เราขอใช้วิธีที่ไม่ต้องจำเยอะเนาะโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะให้ y นะมันเท่ากับ vx เพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าพอ y เท่ากับ v ปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเนี่ย x เนี่ยมันจะสามารถดึงออกมาได้คือพูดง่ายๆว่าสามารถแยกตัวแปรได้นั่นเองเดี๋ยวลองทำดูแล้วจะพบว่ามันจะแยกได้นะแต่ประเด็นคือ y เท่ากับ vx อย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่าเราอย่าลืมว่าพอ y เท่ากับ v ปุ๊บนั่นหมายความว่า dy เท่ากับอะไรด้วยกดผลคูณกับผลคูณเท่ากับ v dx บวก x dv กดผลคูณดิฟหน้าคูณหลังบวกดิฟหลังคูณหน้านะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยเพราะนั้นอย่างข้อนี้นะอยู่มานี่ต้องค่อยๆแกะไปอันนี้ xบวก y ก็เป็น x บวก vx vx นี่เหมือนเดิมลบ x คูณกับ v dx บวก x dv เท่ากับ0โอเคทีนี้หลักการก็คือเราก็ค่อยกระจายทีละตัวออกมาก่อนนะดึงแต่ตัวมาจากวงเล็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดเรียงกันอีกที
ตัวนี้ก็จะเป็น x dx บวก vx dx ลบ xv dx บวก x กำลัง2 dv เท่ากับ0จะสังเกตว่าตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันลบกันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือแค่ x dx แต่อย่างที่เราบอกเมื่อกี้นี้ว่าให้เราย้ายข้างไปใช่ไหมให้มันเหลือแค่ dx กับ dv เนี่ย1ตัวหรือ1ข้างเพราะฉะนั้นตัวนี้เราขอย้ายไปเลยเนาะก็จะเป็นลบ x กำลัง2 dv ทีนี้ x กับ v เนี่ย x กับ dv เนี่ยมันยังไม่เข้าพวกกันเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกตอนนี้เราสามารถแยกตัวแปรได้แล้วเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการเอา x ลบ x กำลัง2เนี่ยย้ายไปข้างซ้ายเลยเอาไปหารเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบ1ส่วน x dx เท่ากับ dv เนาะแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายอินทิเกรตไปเลยลบ1มาข้างนอกได้ก็จะเป็นลบอินทิเกรตของ1ส่วน xdx เท่ากับอินทิกรัลของ dv อินทิกรัลได้แล้ว2ข้างทีนี้1ส่วน x ได้อะไรได้ลบลอน absolute x อย่าลืมใส่ absolute ด้วยนะเพราะว่าเวลาเราอินทิกหาอินทิกรัลของพวกนี้ที่มันเป็นลอนหรือเป็นล็อกเนี่ยอย่าลืมใส่ absolute ไปด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่า x ของเราเนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบเนาะทีนี้อย่าลืมนะตรงนี้อย่าลืมใส่ด้วยนะจ๊ะในตั้งขวาก็จะเป็นอะไรเป็น v บวก4ข้างตัวแต่ทีนี้เหลือขั้นสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่า v ของเราเนี่ยมันคืออะไรนั่นเอง v ของเรามันก็คือ y ส่วน x ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราแทนกลับเข้าไปด้วยนะจ๊ะก็จะเป็นสรุปเลยก็คือลบลอนของ absolute x เนี่ยเท่ากับ y ส่วน x บวกด้วย4เนาะถูกไหมโอเคถูกต้องโอเคอย่าลืมนะเรื่องเครื่องหมายเรื่องเครื่องหมายทีนี้ตัวเนี้ยเราเรียกว่าผลเฉลยทั่วไปนะถ้ามันมีตัว c อยู่อย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นผลเฉลยเฉพาะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเช่นสมมุติข้อนี้เขาบอกว่าอะไรดี y 1นะ y 1เท่ากับ0นี่สมมุตินะสมมุติก็แปลว่า x เนี่ยเป็น1แล้ว y เป็น0เพราะฉะนั้นก็ลอน1แทนลงไปเลยในตัวนี้ลอน1เท่ากับ0ส่วน1ก็คือ0เนาะบวก4อันนี้ลอน1คือ0 0เท่ากับ0บวก4เพราะฉะนั้น c ก็คือ0เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบผลเฉลยเฉพาะเมื่อ y 1เท่ากับ0ก็คือลอน absolute x เท่ากับ y ส่วน x อันนี้ผลเฉลยเฉพาะก็ไม่มีอะไรเนาะหลักการก็แค่ว่าผลเฉลยทั่วไปได้แล้วก็เอาใครเข้าไว้ที่ต้องการตามที่โจทย์บอกไปแทนโอเคทีนี้เดี๋ยวมันก็จะเหลือเรื่องสมการเชิงผลต่างเนาะสมการเชิงผลต่างเนี่ยหลักการเนี่ยจะเป็นตามที่เขาบอกในตารางอ้าวตารางในนี้ไม่มีโอเคสมการเชิงผลต่างเนี่ยวิธีการทำง่ายๆเลยก็คือทำทีละขั้นตอนโดยปกติสมการเชิงผลต่างที่เราจะเจอเนี่ยมันว่าจะเป็นรูป y x บวก1ลบyx เท่ากับตรงนี้มีอาจจะมี a ด้วย gx เนาะหลักการทำก็คือเราจะหาผลเฉลยของสมการเชิงผลต่างที่ด้านขวาเนี่ยเป็น0ก่อนนะ
ขั้นแรกเนี่ยคือหาตัวนี้ก่อนซึ่งตัวนี้เราจะให้เป็น y x h แล้วขั้นต่อมาเนี่ยก็แค่หาตัวที่เหลือนั่นเองซึ่งตัวที่เหลือเนี่ยเราจะให้เป็น y p x แล้วสุดท้ายเนี่ยคำตอบของเราก็คือ y x เท่ากับ y x h บวก y p x ซึ่ง y p x เนี่ยมันจะมีกี่ตัวก็ได้จะมี1ตัว2ตัว3ตัวแล้วแต่เนาะทีนี้โดยหลักการเนี่ย y x h เนี่ยผลเฉลยเราจะให้เป็น c คูณ a กำลัง x โดยที่ c เป็นค่าของตัวใดๆเนาะอันนี้เอาหลักการไปเลยไม่ต้องพูดทำเพลงว่าเอาหลักการไปเลยว่าทำยังไงแต่ถ้าเป็น y p x เนี่ยเราจะให้เป็นตัวอะไรก็ได้ที่มันเป็นไปตามโจทย์เช่นสมมุติโจทย์เนี่ย gx เนี่ยเราต้องทำทีละฟังก์ชันนะเช่นสมมุติ gx เนี่ยมันจะเป็น 3x กำลัง2บวก 2x บวก2ยกกำลัง x อย่างเงี้ยถือว่ามี2ก้อนก็คือก้อนแรกเนี่ยคือก้อนนี้เป็นฟังก์ชันพหุนามอีกก้อนนึงเป็นฟังก์ชัน exponential ด้วยหลักการของเราเนี่ยมันเป็นก้อนอะไรแล้วก็ให้เป็นตามนั้นเช่นสมมุติอย่างก้อนนี้เนี่ยเราก็จะให้ y px เท่ากับ c0 บวก c1x บวก c2x อันนี้ตรงๆเลยแต่ถ้าเป็นอย่างก้อนนี้ y เท่ากับ2ยกกำลัง x แล้วก็ให้ y เนี่ยตัวนี้เท่ากับ c0 คูณ2ยกกำลัง xอันนี้ตรงตัวเลยแต่มันจะมีข้อควรระวังนิดนึงในกรณีที่เป็น exponential ถ้าสมมุติในกรณีที่เป็น exponential เนี่ยแล้วอย่างเช่นอย่างนี้ถ้ามันมีปัญหาคือถ้าสมมุติสมมติตัวหน้า yx ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยโดยที่ตัวนี้ต้องเป็นลบด้วยนะย้ำว่าเป็นลบ a กับตัวนี้ a ถ้ามันมีค่าตัวนี้เหมือนกันเนี่ยเวลาเราหาเนี่ยเราจะให้ x เพิ่มเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่างตัวเนี้ย y p x ของเราก็จะเป็น c 0 x คูณ a ยกกำลัง a เอ้ยคูณ a ยกกำลัง x โอเคเนาะ นี่แหละการคร่าวๆพูดอาจจะไม่เก็ทภาพดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตารางก็มีนี่หว่าเมื่อกี้เราไม่เจอนั่งพูดตั้งนานเอาข้อไหนดีอ่ะอย่างข้อนี้ก็ได้อันดับแรกเลยนะ y x บวก1ลบ3 y x เท่ากับ0ผลเฉลยของตัวนี้ y x h c คูณ a กำลัง xจับแทนลงในสมการนี้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น c คูณ a กำลังอะไรเอ่ย x บวก1เนาะเพราะมันเป็น y x บวก1แล้วก็ลบกับ3 c a ยกกำลัง x เท่ากับ0แล้วเราก็แก้สมการออกมาเพื่อที่จะหา a ดึงตัวร่วมออกมาให้เป็น c a ยกกำลัง x คูณกับ a ลบ3เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเนี่ย a ของเราเนี่ยเป็น3เพราะฉะนั้นก้อนนี้เราจะได้ว่าผลเฉลยของสมการ y x บวก1ลบ3 y x เท่ากับ0ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น c ค่าของตัวใดๆคูณ3ยกกำลัง x โอเคเนาะทีนี้ตัวต่อมาเป็น exponential ซึ่งเราจะบอกว่า exponential เนี่ยเท่าที่ไปถามคุณครูมาแล้วเนี่ยตัวหลังเนี่ยเขาไม่ออกที่มันเป็นโพหุนามคูณด้วยแต่ที่หลักการเหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะคิดเลขนานเพราะนั้นเราเฉพาะตัวหน้าพอตัวนี้พอนะตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เขียนมาก่อนว่า
เป็นสมการไหนเพื่อที่เราจะได้รับทราบว่าเราจะมาแก้สมการไหนอยู่เนาะจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เหมือนกันอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราต้องคูณ x เพิ่มเข้าไปให้เข้าอีก1ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย y px ของเราก็จะเท่ากับ40เป็นค่าคงตัวนะ x คูณ3ยกกำลัง x แต่40กับ c จะต่างตรงที่ว่า40เนี่ยเราต้องแก้ทำการเพื่อต้องการจะหาค่าเขาในขณะที่ c ตัวเนี้ยเราจะติดไว้เลยในกรณีที่เป็นผลเฉลยทั่วไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจับแทนลงในสมการนี้นะก็จะเป็นอะไร c 0คูณ x บวก1คูณ3ยกกำลัง x บวก1แล้วก็ลบ3 c 0 x คูณ3ยกกำลัง x เท่ากับ2คูณ3ยกกำลัง xโอเคทีนี้ค่อยๆกระจายค่อยๆกระจายดูตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวเราดึงตัวร่วมมาก่อนดีกว่าดึง3ยกกำลัง x ออกมาเนาะจะได้ไม่งง3ยกกำลัง x อันนี้แยกมาเลยเพราะข้างในก็จะเหลืออะไรเอ่ยตัวนี้ c 0คูณ x แล้วตัวนี้เนี่ย3ยกกำลัง x บวก1ก็คือตัวนี้เท่ากับว่ามัน3ยกกำลัง x คูณ3ถูกไหมก็จะกลายเป็น3 c 0 xบวก3 4 0เพราะนั้นข้างหลังก็จะเหลือแค่3ยกกำลัง x ดึงออกมาแล้วก็จะเหลือแค่3 4 0 x ซึ่งมันก็จะตัดกันเลย2ตัวนี้ถ้าดูให้ดีหน้าที่เราที่เหลือคือแค่เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์เนาะตัวนี้เป็น3 4 0ตัวนี้เป็น2เพราะฉะนั้นเนี่ย4 0เท่ากับอะไร2ส่วน3เพราะนั้นใบ px เราได้แล้วใบ px ของเราก็คือตัวเนี้ยนะ2ส่วน3 x คูณกับ3ยกกำลัง x เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้โดยสรุปของเราผลเฉลยของเราก็คืออะไร yx เท่ากับ yhxบวก y px ซึ่งนั้นก็คือ c คูณ3ยกกำลัง x แล้วก็บวกด้วยเศษ2ส่วน3 x คูณ3ยกกำลัง x เป็นอันเสร็จพิธีโอเคทีนี้ตัวโจทย์ประยุกต์เนี่ยหลายๆโจทย์เนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายกับในเรื่องที่เราพูดไปมา3เรื่องเนาะก็คือทวนอีกทีเราพูดเรื่องอะไรไปบ้างสมการเชิงสัมพันธ์2แบบซึ่งจะมีแบบแยกตัวไปได้กับแบบแยกไม่ได้ถ้าแยกไม่ได้ต้องถือว่าเป็นฟังก์ชันเอกพันธ์รวมกันเป็นสมการเอกพันธ์เพราะนั้นแยกไม่ได้ต้องทำไงเอ่ยก็ต้องให้ y เท่ากับ vx เนาะเพราะนั้นก็จะเป็น dy เท่ากับ v dx บวก x dv เดี๋ยวเราเปิดย้อนกลับไปให้ดูนี่ตัวนี้แล้วอันสุดท้ายที่เราเพิ่งพูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องสมการเชิงผลต่างข้อนี้แต่ทีนี้ตัวประยุกต์เนี่ยมันจะมีหรือเรื่องหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้พูดไปนะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากโจทย์ประยุกต์เนี่ยมันจะมีสมการในรูปขึ้นอยู่กับเวลามาซึ่งเขาจะให้มาเป็นสมการนี้ที่เราดูนะมีแบบเดียวเลยคือแบบนี้เดลต้า pt dpt หาร dt เท่ากับ kpt ซึ่งตัวเนี้ยเราให้ได้เลยว่าอันนี้ก็แบบเร็วๆเลยนะ pt เท่ากับ c e ยกกำลัง kt โดยที่ c เนี่ยเป็นค่าของตัวใดๆแล้ว t เป็นเวลาเมื่อผ่านไป tp ทีนี้ถามว่ารู้ได้ไงว่านี้จริงไหมก็ง่ายๆเลยเราก็แค่ลองหาดิฟดูตัวนี้ p ดิฟก็จะได้ ce ยกกำลัง kt คูณกับอันนี้เทียบกับ t เนาะเพราะนั้นตัวนี้ก็ได้
เคเอามาหารกันก็ได้เคพอดีเลยเนาะซึ่งตรงกับตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างข้อนี้เราก็เขียนบรรทัดแรกไปก่อนเลยว่า PT เท่ากับ C คูณ E ยกกำลัง JT เนาะก็ถามว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ทำให้ธาตุดังกล่าวเนี่ยมีปริมาณคงเหลือเพียงแค่1ใน4ของปริมาณปัจจุบันคำว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันแปลว่าอะไรปัจจุบันแปลว่า t เท่ากับ0เพราะเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไป t ปีถูกไหมแปลว่าปีณตอนเนี้ยมันคือ t เท่ากับ0นะเขาบอกว่าโดยทราบว่าธาตุนี้ใช้เวลา1ปีและปริมาณ7 1 3เท่ากับปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็ให้ก่อนว่า p 0เนาะp 0ถ้า p 0แสดงว่า t เป็น0แสดงว่าตัวเนี้ยคือ e ยกกำลัง0ซึ่ง e ยกกำลัง0ก็คือ1เพราะฉะนั้น p 0เท่ากับ c แล้ว p 1p 1ก็คือ c e ยกกำลัง k เพราะ t เป็น1โดยเขาบอกว่าให้ตัวนี้ไปมาลดลงเหลือแค่1ใน3เท่าถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คืออะไรนั่นเองมันก็คือ1ส่วน3 c ทีนี้แล้วก็มาแก้สมการด้วยความรู้ที่เราพูดไปเมื่อวาน expo log เนาะตัวนี้ c กับ c ตัดกันก็เหลือ e ยกกำลัง k เท่ากับ1ส่วน3โดยที่ตอนนี้เราต้องการจะหา k ซึ่งจริงเราก็ใช้ได้เลยว่า k เท่ากับ ln ของ1ส่วน3อันนี้ทันเนาะที่เราพูดเมื่อวานเลยสามารถได้มาใช้แล้วเพราะ1ส่วน3ตัวนี้มันก็คือ e ยกกำลัง ln 1ส่วน3ถูกไหมเพราะนั้น k คือ ln ยกกำลังเอ้ยโทษทีลอนของ1ส่วน3เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น PT เท่ากับ C คูณ E ยกกำลังลอนยกกำลัง T คูณลอน1ส่วน3ทีนี้ก็ถามว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไปมาเดี๋ยวเหลือ1ใน4ก็ง่ายๆแล้วก็ให้ตัวนี้เลยนะให้ตัวเนี้ยเท่ากับ1ส่วน4 c c ตัดกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะเป็น e ยกกำลัง t คูณ ln ของ1ส่วน3เท่ากับ1ส่วน4ซึ่ง1ส่วน4ก็คืออะไรนั่นเอง e ยกกำลังลอนของ1ส่วน4นั่นก็หมายความว่า t ของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นลอนของ1ส่วน4ฐานด้วย1ส่วน3อันนี้ทันเนาะแล้วที่เหลือก็ไปกดเครื่องคิดเลขต่อมาซึ่งข้อนี้เนี่ยกดเครื่องคิดเลขแล้วมันก็จะได้1.2619 ปีเป็นคำตอบของข้อนี้ซึ่งในห้องสอบเนี่ยเราก็ติดไว้แบบนี้เลยเนาะไม่ต้องทำอะไรแล้วโอเคเนี่ยแหละก็เป็นประเด็นหลักที่จะพูดคร่าวๆของบทนี้นะว่าบทนี้มันจะมี4แพทเทิร์นหลักที่ออกสอบซึ่งจริงแล้วเนี่ยการที่จะเราทำตัวนี้ได้เนี่ยเราจะต้องได้อินทิเกรตมาก่อนด้วยซึ่งอินทิเกรตเมื่อกี้นี้เราก็มีสอนให้นิดนึงแล้วเนาะในข้อที่เป็นแยกตัวแปรได้เพราะเราเลือกข้อนั้นที่ค่อนข้างยากมาเลยซึ่งอินทิเกรตเนี่ยแยกตัวแปรเนี่ยโดยมากนะเราขอเสริมนิดนึงว่าอันนี้แค่โดยมากนะเดี๋ยวไม่ได้บอกทั้งหมดถ้าเป็น x e สมมุตินะอินทิเกรตของ x e dx แบบนี้เรานิยมให้ u เท่ากับ x และ dv เท่ากับ e x dx อันนี้นะเพราะว่าคือพูดง่ายว่าให้ตัว u เป็นพหุนามเพื่อที่ว่าเวลาดิฟไปแล้วเนี่ยกำลังจะได้ลดลงเรื่อยๆเพราะว่าขณะที่ตัว dv มันหาไอตัวอินทิเกรตได้ง่ายจริงไหมโอเค
แต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติมันเป็นลอนล่ะสมมุติถ้าเป็นลอนเช่นอินทิกรัลของ x ลอน x dx อย่างเงี้ยแล้วก็ให้ u เท่ากับลอน x แล้วก็ให้ dv เท่ากับ x dx เนาะพรุ่งนี้ลองไปทำดูนะโอเคก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวจะมีเรื่องแถมให้อีกเรื่องนึงก็คือบท10บท10เนี่ยมันจะเป็นเรื่องอนุพันธ์ย่อยถูกไหมตามหัวคลิปที่เราเขียนไว้ซึ่งบท10เนี่ยเป็นบทที่มีเนื้อหาแค่ดีดเดียวเดี๋ยวเราขอหาหน้าว่างก่อนมีไหมน่าจะมีมีนิดเดียวนะบท10เนี่ยมันจะหลักแค่3เรื่องเองนะบท10ก็คือมันจะมีเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยายแล้วก็อันที่สองก็คืออนุพันธ์อันดับสูงและสุดท้ายก็คือเรื่องสินค้าทดแทนและประกอบกันซึ่งจริงบท10เนี่ยเราเรียนมาแล้วก่อนกลางภาคใช่ไหมแต่ว่าเราเรียนครึ่งแรกอันนี้เรามาเรียนครึ่งหลังซึ่งครึ่งหลังเนี่ยก็มีเนี่ยเพิ่มเติมมาแค่ดีดเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพิ่มอะไรซึ่งตัวนี้เราบอกเลยว่าควรค่าแก่การเก็บอย่างยิ่งเพราะมีแค่ดีดเดียวหมายถึงใช้เวลาในแป๊บเดียวในการเก็บเราดูโจทย์ก่อนจะเอาข้อไหนมาดีอย่างเช่นข้อนี้เรื่องปริยายนะ x กำลัง2กับ y e ยกกำลัง x ส่วน z อันนี้เขาเรียกฟังก์ชันปริยายก็คือจริงๆฟังก์ชันนี้มันเป็นฟังก์ชันของ z ถูกไหมก็คือตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น f x y แต่ตัวเนี้ยเป็นปริยายเพราะเราไม่สามารถเขียนให้รูปชัดแจ้งได้เช่น z เท่ากับ x y บวก x กำลัง2อย่างเงี้ยเราเขียนไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ถือเป็นฟังก์ชันที่อยู่รูปปริยายซึ่งหลักการเนี่ยไม่มีอะไรมากเราจะให้ f x y z เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถหาอะไรได้หาพาเชียลของ f ใหญ่นะ f ใหญ่เมื่อกี้เราพูด f ใหญ่จะได้ไม่สับสน f ใหญ่ได้ส่วนพาเชียล f x อะไรอย่างนี้ได้นะซึ่งตัวพาเชียลตัวพาเชียลของ z เนี่ยพาเชียล z ส่วนด้วยพาเชียล x เนี่ยมันจะเท่ากับลบพาเชียล f ใหญ่ส่วนพาเชียล x แล้วก็ส่วนด้วยพาเชียล f ใหญ่ส่วนพาเชียล z โอเคนี่เดี๋ยวเราลองมาดูข้อนี้กันข้อนี้เนี่ยแล้วก็ให้เลยว่า f x y z เท่ากับ x กำลัง2 z ลบ y e ยกกำลัง x z เท่ากับ0พาเชียล f ใหญ่ส่วนพาเชียล x หลักการจะเหมือนกับตอนที่เราเรียนก่อนมิดเทอมไปเลยเนาะหลักการก็คือว่าเราจะดูเฉพาะว่าเราดิฟเทียบกับตัวแปรอะไรหรือพาเชียลนั่นแหละพาเชียลเทียบกับตัวแปรอะไรแล้วไอตัวที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยตัวอื่นเนี่ยเราถือว่าเป็นค่าของตัวไปเลยอย่างเช่นตัวนี้เราเทียบกับ x ใช่ไหมเพราะนั้นก็ถือว่า z เนี่ยเป็นค่าของตัว y ก็เป็นค่าของตัว z ตัวนี้เป็นค่าของตัวเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ดิฟดู x กำลัง2เอามาหาอนุพันธ์ได้2x
แล้วคูณกับแซดซึ่งแซดไม่เกี่ยวแซดข้างตัวแล้วเพราะนั้นก็จะเป็น 2xz ส่วน y y เป็นข้างตัวแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนเลยยังไม่ต้องไปทำอะไรมันลบ e e เนี่ยยกกำลังก็ได้เหมือนเดิมเนาะ e ยกกำลัง x ส่วน z แต่เราจะต้องดิฟตัว x ส่วน z ด้วยซึ่งเมื่อกี้นี้ที่เราบอกไปว่าตัวอื่นให้เรามองเป็นข้างตัวถูกไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเนี้ยเหมือน x ส่วน5ไหมคือเป็นค่าของตัวสักตัวหนึ่งมันตัวนี้ดิฟแล้วก็จะได้หนึ่งส่วน z คูณ yโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้ว partial f ส่วน partial x เมื่อกี้พอดีเราดูในหนังสือเหมือนเฉลยจะไม่ตรงแต่จริงแล้วตรงนะมันอยู่ที่การจัดรูปมากกว่าคือตอนแรกอาจจะเห็นแล้วงงว่าเอ๊ะทำไมเหมือนคำตอบไม่ตรงแต่เราดูแล้วคำตอบตรงแต่แค่ว่าเราจัดรูปไม่เหมือนเขาเพราะนั้นตัวนี้รวบเป็นก้อนเดียวนิดนึงเพื่อให้มันดูดีขึ้นก็จะเป็นไม่รู้ก้อนเดียวพูดผิดหมายถึงว่าไอ้พจน์หลังเอามาคูณกันหน่อยก็จะเป็นe ยกกำลัง x ส่วน z เนาะคูณ y แล้วก็นี้ส่วน z ก้อนนี้ก็ทำทำนองเดียวกันก็จะเป็น x กำลัง2บวก xy e ยกกำลัง x ส่วน z แล้วก็ส่วน z กำลัง2ซึ่งคำตอบเนี่ยมันก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นนะpartial ของ z ส่วน partial ของ x เนี่ยก็คือ2ก้อนนี้มาหารกันแล้วใส่ลบข้างหน้าจริงๆตัวนี้เราจะจัดรูปต่อได้หรือว่าเราจะต่อไปแค่นี้ก็ได้เนาะตัวนี้โอเคเมื่อกี้นี้ตกใจเลยนึกว่าคำตอบไม่ตรงอ่ะทีนี้มาดูเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปซึ่งง่ายกว่านี้อีกง่ายกว่าก็จะเป็นเรื่องของอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงซึ่งเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนตอนเราเรียนฟังก์ชันตัวแปรเดียวเลยก็คือหาอนุพันธ์ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองเรายกตัวอย่างโจทย์ให้อย่างเช่นข้อนี้fxy เท่ากับ x กำลัง3คูณ e ยกกำลัง 4y ข้อนี้เขาให้หาตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้เราดูแล้วอาจจะงงถูกไหมเพราะว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้มันคือตัวนี้ f y y x เขียนอย่างนี้จะดูง่ายกว่าไหมตัวนี้ก็คือหาอนุพันธ์ของ y ก่อนแล้วก็เทียบกับ y อีกรอบนึงแล้วก็ไปเทียบกับ x ทำจากในออกนอกทำจากทางนี้ไปทางนี้นะเพราะนั้นเราเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็น f ใช่ไหมส่วน partial y ที่เราบอกไปตัวไปอื่นไม่เกี่ยวเลยเป็นค่าของตัวไปเลย x กำลัง3เป็นค่าของตัวเพราะนั้นเราเอาไว้ก่อน e ยกกำลัง 4y ดิฟแล้วก็จะได้4 e ยกกำลัง 4y แล้วค่อยคูณกับ x กำลัง3อีกทีหนึ่งต่อมาหาเทียบกับ y ต่ออีกรอบหนึ่งซึ่งก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้ก็คือ xเอาไว้ก่อน
ะนั้นวายตัวนี้ก็จะเป็น16 e ยกกำลัง4 y คูณ x กำลัง3แต่ทีนี้รอบต่อมาเขาให้หา x ที่ว่า x เพราะฉะนั้นก็จะแค่เปลี่ยนแค่นั้นเองไม่หลักการเดิมแค่เปลี่ยนจากเมื่อกี้เราเทียบกับ y ไปเทียบกับ xเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย16 e กำลัง 4y เนี่ยเอาไว้ก่อนเลยตัวนี้ x กำลัง 3หารอนุพันธ์ก็จะได้ 3x กำลัง 2เพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น16 e ยกกำลัง 4y คูณ 3x กำลัง 2ก็จะเท่ากับ 48 e ยกกำลัง 4y คูณ x กำลัง 2ทีนี้เขาบอกว่าให้หาที่จุด10จุด10ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่แทนค่าลงไปซึ่งคำว่าจุด10ก็คือ x เนี่ยเป็น1แล้ว y เป็น0เพราะนั้นตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเอง x เป็น1ตัวนี้1 y เป็น0ก็คือ e กำลัง0เพราะนั้นก็ตอบ48เป็นไงเรื่องนี้หลักการไม่มีอะไรเนาะแค่เราหาอนุพันธ์ต่อไปเรื่อยหลักการเหมือนกับก่อนกลางภาคเป๊ะๆส่วนปริยายเนี่ยก็แค่จะใช้สูตรตัวนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรทีนี้เรื่องสุดท้ายก็เรื่องสินค้าประกอบทดแทนกันซึ่งเดี๋ยวนะขอที่ว่างก่อนอ่ะสินค้าประกอบทดแทนกันเนี่ยมันจะให้มาเป็นสมการอุปสงค์ซึ่งตัวนี้มันจะมีอยู่2ลักษณะหลักๆที่เป็นเราหาโจทย์ก่อนแป๊บนึงอย่างข้อนี้ก็ได้x 1ตัวนี้เป็นฟังก์ชันอุปสงค์นะโดยตัวเนี้ยเราจะหาอนุพันธ์โดยที่ตัวเนี้ย p 1 p 2เป็นราคาของ p 1เป็นราคาของตัวนี้ของ x 1นี่ส่วน p 2เป็นราคาของ x 2โอเคโดยปกติเราจะหาอนุพันธ์เช่นสมมุติเราจะหาแบบนี้อนุพันธ์ partial x 1เทียบกับ partial p 2แล้วก็ partial x 2เทียบกับpartial p 1ซึ่งมันจะมี2ลักษณะหลักๆที่เกิดขึ้นซึ่งโจทย์ต้องการจะถามก็คือเช่นสมมุติว่าถ้า2ตัวเนี้ยมันมากกว่า0แล้วก็มากกว่า0ความหมายก็คือสมมุติถ้าสินค้าอีกชนิดนึงราคาขึ้นแล้วความต้องการสมมุติความต้องการราคาสินค้า B ขึ้นแล้วความต้องการซื้อสินค้า A เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยจะถือว่าสินค้านี้เป็นสินค้า2ชนิดที่ทดแทนกันเพราะว่าสินอีกสินค้าราคาขึ้นนั่นทำให้ทุกคนมาซื้อสินค้านี้เนาะเพราะนั้นถ้ามากกว่าศูนย์ทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นทดแทนกันแต่ในทางกลับกันถ้ามันน้อยกว่าศูนย์ทั้งคู่เช่นสมมุติสินค้า B ราคาลดราคาเพิ่มขึ้นแล้วความต้องการซื้อสินค้า A ลดลงอย่างเงี้ยแปลว่ามันเป็นสินค้าประกอบกันคือของอย่างหนึ่งราคาแพงขึ้นแล้วของอย่างนี้ก็ความต้องการซื้อลดลงไปด้วยซึ่งทดแทนกันเนี่ยตัวอย่างก็อย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นต้นประกอบกันก็กล้องดิจิตอลกับหน่วยความจำอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูข้อนี้กันข้อนี้ในโจทย์จริงๆเป็นผงซักฟอกกับน้ำยาซักผ้านะเรามาหา partial x 1เทียบกับ partial b 2ซึ่งหลักการจะเหมือนกับเมื่อกี้นี้ที่เราทำกันมาเลยนะตัวใบเอ๋ไม่เกี่ยวกับท่องที่ให้หมดเพราะตัวนี้ก็จะเหลือแค่3 b 2ตัวที่เรามาคิดตัวนี้ได้3นะซึ่ง3มากกว่า0 partial x 2เทียบกับ partial p 1ตัวนี้200นี่ไม่เกี่ยวนะ
พี่สองยกกำลังสามนี่ก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะสนแค่พีหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นพีหนึ่งตัวนี้พีหนึ่งกำลังสองหารอนุพันธ์ได้สองพีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแปดพีสองคูณสองพีหนึ่งเท่ากับสิบหกพีหนึ่งพีสองซึ่ง p 1 p 2นั้นเป็นราคาแล้วแปลว่าราคานั้นเป็นจำนวนจริงบวกอยู่แล้วซึ่งก็หมายความว่าตัวนี้มากกว่า0เช่นกันเพราะฉะนั้นก็จะสามารถบอกได้ว่าผงซักฟอกและน้ำเมล็ดซักผ้าเนี่ยเป็นสินค้าประกอบกันนะแต่ถ้าเกิดสมมุติตัวนี้มันเท่ากับ0นะเท่ากับ0แล้วตัวนี้เท่ากับ0ด้วยก็คือจะราคาขึ้นลงยังไงก็ไม่เกี่ยวกับสินค้าอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าอิสระต่อกันนะเรื่องนี้มีหลักการแค่นี้เองโอเคเนาะวันนี้ก็เราพูดไปหลัก2บทนะก็คือบท12ใช่ไหมสมการเชิงอนุพันธ์ว่ามี4โจทย์หลักที่เราต้องเจอด้วยกันก็คือแบบแรกคือสมการเชิงอนุพันธ์แบบที่แยกตัวแปรได้แบบที่2คือแยกตัวแปรไม่ได้หรือเรียกว่าสมการเอกพันธ์แบบที่3ก็คือสมการเชิงผลต่างและแบบสุดท้ายคือโจทย์ประยุกต์ที่เป็นเรื่องของสมการที่ขึ้นอยู่กับเวลาและมาบท10เนี่ยซึ่งมีอยู่แค่ครึ่งบทเนี่ยในที่ออกสอบหลังการพากย์เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของอนุพันธ์ในฟังก์ชันปริยายอนุพันธ์ย่อยอันดับสูงแล้วก็สุดท้ายคือสินค้าประกอบกันและทดแทนกันเนาะซึ่งบท10เนี่ยเรื่องค่าเชิงอนุพันธ์รวม 10.7 แล้วก็ตัวฟังก์ชันการผลิตที่เป็น 10.9 เนี่ยอันนั้นไม่ออกนะเพราะนั้นบท10ก็จะออกแค่3เรื่องนี้เนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันมาประมาณน่าจะชั่วโมงนึงได้แล้วมั้งก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็ถามเราได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีครับ